ให้คุณผู้ชมทายนะคะเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่อายุยืนที่สุดในโลกเจ๊ขอทายสักแหมทายก่อนว่าสัตว์น้ำหรือสัตว์บกอ่ะสัตว์น้ำละกันเพราะว่ามีข่าวมาแล้วแต่ฉันว่าน่าจะไม่ถึง100ปีนี่ก็เยอะแล้วนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะเกิน100ปีนะคุณคะบางตัวนี่390กว่าปีไปแล้วนะคะอันนี้เป็นรายงานที่ออกมาจากวารสาร Science นะคะที่เขาตีพิมพ์ถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่อายุยืนที่สุดในโลกปรากฏว่าเป็นฉลามกรีนแลนด์ค่ะวิธีการที่เขาหาก็คือว่าใช้วิธีการไปหาอายุทางธรณีวิทยาในฉลามกรีนแลนด์28ตัวแล้วปรากฏมีเพศเมียตัวหนึ่งอายุยาวถึง392ปีนะคะตอนที่ถูกจับเมื่อ4ปีที่แล้วแต่ว่าน่าเสียดายเพราะว่าเพิ่งจะตายไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะนักชีววิทยาทางทะเลของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนจูเลียสนิวเซนเขาบอกว่ารู้สึกประหลาดใจที่เขารู้ว่าฉลามนี่มันอายุยืนขนาดนี้นะคะก่อนหน้านี้เคยเจอวานหัวคันศรอายุ211ปีเป็นเจ้าของสถิติสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอายุยืนที่สุดในโลกเคยเจอหอยน้ำลึกอายุ507ปีเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อายุยืนที่สุดในโลกมาคราวนี้ก็เป็นฉลามกรีนแลนด์แล้วค่ะที่มีการพบเจอปกติเขาก็จะอยู่แถวๆเกาะกรีนแลนด์ซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะคะบางตัวที่เห็นกันอยู่ในลำตัวยาวถึง5เมตรว่ายน้ำก็ว่ายอย่างช้าๆค่ะที่น้ำลึกในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะไม่ค่อยเห็นนักวิทยาศาสตร์เขาให้ความสำคัญกับฉลามกรีนแลนด์สักเท่าไหร่มีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะคะที่ศึกษาฉลามสายพันธุ์นี้แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตบนโลกที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่แน่นะคะคราวหน้าเราอ่านข่าวอาจจะเจอสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอายุยาวเป็นพันปีแล้วนะเดี๋ยวลองดูนะคะเผื่อตอนนั้นอาจจะเป็นฟอสซิลแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน